ขนฟางครับดูนะครับพี่น้องขนฟางคือเก่านะพี่น้องก่อนกลับกรุงเทพนะครับมืออื่นนะครับนี่นะพี่น้องเดี๋ยวเอาไปขึ้นใส่หลักไว้นะครับเอาไว้ให้กินนะครับพี่น้องแบบโบราณนะครับใส่หลักเพราะว่ารถมันล่วงอัดบ่ได้นะพี่น้องบอกเพิ่นมาอัดแล้วฝนตกนะครับเพิ่นนั่นมาอัดไห้แล้วฝนตกก้อนก็เลยล่วงบ่ได้นะครับก็เลยต้องเก็บจังซี่ล่ะนะครับพี่น้องแต่อีกประมาณ3รถน่าจะแล้วนะพี่น้องหรือ2รถนะครับ2รถน่าจะแล้วนะครับแบบอีสานบ้านเฮาเลยนะครับพี่น้องก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับฟางเอาไปซอยย่อยนะครับพี่น้องกินแต่หญ้าอ่อนก็บ่ไหวนะครับขี่ไหลขี่เลี้ยวนะระบบย่อยบ่ดีนะครับพี่น้องต้องมีอาหารหยาบพร้อมนะครับรถนี่ก็น่าจะ
ไปกินเขาก่อนนะพี่น้องใครมาไหมนะครับเก้าโมงเช้าแล้วนะพี่น้องมาตั้งแต่หกโมงนะครับหกโมงเช้ามาหอดขอกไข่นะพี่น้องมาปล่อยไข่มาเบิ่งไข่นะครับพี่น้องว่าเป็นยังไงนะครับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับพี่น้องมีตัวสีขอดบ่นะครับมีตัวนึ่งไก่ขอดนะพี่น้องเฝ้าแล้วเฝ้าอีกอยู่นะครับว่ามันขอดเถี่ยปะนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งหลักนะครับพี่น้องหลักที่จะเอาขึ้นนะครับนะครับพี่น้องควายกะอยู่ในคอกนะพี่น้องลามกะ 2-3 ตัวนะครับแล้วก็ตัดหญ้ามาให้กินนะครับไว้ในคอกกับมีนะพี่น้องหญ้ามันหน่อยนะครับตัดเบิดกับบ่ไหวก็เลยจำเป็นต้องลามน้ำนะครับถึงช่วงนี้ช่วงเอาฟางเขาคอกนะพี่น้องต้องเตรียมตัวนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปเบื้องหลักนี่นะครับพี่น้องหลักเดี๋ยวจะเอามาขึ้นนี้ไว้นะครับต้อมวนใส่หลักไว้นะพี่น้องกะเป็นสูตรโบราณนะครับเพราะว่าตะกี้มันกับบ่ได้มีบ่องเก็บบ่องเมียนเป็นสังกะสีหลายนะครับเอาไว้อย่างซี่กะเห็ดคือดอกเห็ดนะครับพี่น้องฝนตกก็จะไหลลงมานะครับส่วนที่อยู่ทั้งทึ่งมู่ก็จะเสียแดนะครับแต่ว่าอยู่ข้างกลางๆนี่จะดีนะครับพี่น้องไต่ลงมานะครับก็เป็นการถนอมฟางนะครับพี่น้องคล้ายๆถนอมอาหารล่ะนะครับเสียดายว่าเดี๋ยวขาตั้งกองมานะพี่น้องหยุดกับกลับบ้านนะพี่น้องมาเตรียมอาหารไว้นะครับโทรศัพท์พอแล้วดังบ่นะครับพี่น้องป่ะนะครับเดี๋ยวกินน้ำก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวมาทายให้เบิ่งนะครับ
Thank you.
รถแรกนะครับเนี่ยจะได้หลายรถอยู่นะครับป่ะนะครับครับพี่น้องก็เหลืออยู่ในไฮหน้าอีกประมาณครึ่งรถหรือรถหนึ่งนี่แหละนะครับพี่น้องอันนี้ก็ขึ้นไอที่กองใส่หลักไว้แล้วนี่ประมาณ5รถนะครับพี่น้องอยู่ถึงรถรถที่6นะครับนู่หลายนะพี่น้องขั้นคิดเป็นก้อนนะครับขั้นคิดเป็นก้อนนี่ผมว่ามีละ70 80ก้อนนะพี่น้องอัดแล้วนะครับนี่หน้าให้นี่บ่แม่นนะพี่น้องเป็นให้นี่น้อยเดียวนะครับแล้วก็ให้ถึงพุ่นนะพี่น้องให้ถึงกับซูซีกันล่ะนะครับพี่น้องหน้าประมาณ4ไรได้นะครับให้ถึงนะครับพี่น้องเนี่ยฟาง4ไรนะครับพี่น้องมาอยู่นี่ล่ะนะครับพี่น้องสำกองนี่แสดงว่าอาจได้หลายเติบนะครับเดี๋ยวผมจะคนลงก่อนนะพี่น้องไปเดี๋ยวขาตั้งกองมาแล้วก็จะกลับกรุงเทพแล้วนะครับพี่น้องมื้อนี้เช้านะครับกลับมาก็ถือว่าได้มาเบาแห้งซอยเพิ่นนะพี่น้องป่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมนี่แหละบรรยากาศบ้านๆนะครับเดี๋ยวผมคนฟังลงก่อนนะครับพี่น้องสิบ่ได้ทายให้เบิ่งนะครับ